ครับต่อไปมาดูที่การเพิ่มจังหวะของเราเองนะครับก่อนอื่นเราต้องเพิ่มแฟ้มของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะแยกประเภทได้ง่ายๆนะครับไปที่ซองแล้วก็เลือก New Folder ตั้งชื่อเทสในซองนะครับคลิกบวกที่เครื่องหมายบวกข้างหน้าซองนะครับเป็นการเพิ่มเพลงมันก็จะมีเป็นท่อนต่างๆเป็นเมนเป็นอินโทรเป็นตามฟิลทรานซิชันถ้าจะเพิ่มท่อนเมนนะครับก็กดบวกหรือจะลบก็กดลบไปกดกากบาทลบอันนี้เราสร้างเมนเดียวก่อนนะครับเลือกที่ดัมเซตของเราในที่นี้เป็นเอาเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะครับมันก็จะสร้างโน้ตของสแตนดาร์ดนะครับถ้าเราอิดิทก็คือ create new pattern นะครับสร้างแพทเทิร์นใหม่โดยการคลิกขวาที่3จุดที่เมนลูปนะครับเลือกที่ create new pattern แล้วก็สร้าง new pattern มาคลิก36นะครับเป็นคลิกบีทแรกไม่ครับโค้ดบีทแรกอันนี้เอาตัวอย่างก่อนนะครับง่ายๆกด apply ทีนี้ถ้า apply ไม่ผ่านนะครับให้คลิกโอเคไปก่อนแล้วก็เราให้ไปเลือกไฟล์ MIDI ที่เราสร้างไว้นะครับคลิกโอเคไปก่อนแล้วก็กดคลิกซ้ายหนึ่งทีที่เมนูนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัว MIDI ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราสร้างที่เมนูนะครับเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วก็คลิกที่เมนูพาร์ทหนึ่ง Open แล้วเราก็เข้าไปแก้ไขอีกทีว่ามันใช่ที่เราสร้างไว้ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ลบครับ Cancel ไปก่อนแล้วก็เลือกใหม่นะครับเมื่อกี้กดกากบาทคือลบออกนะครับอันนี้เราเลือกใหม่เป็นชื่อ new song เดี๋ยวเราสร้างใหม่ดีกว่าจะได้ง่ายๆสร้างชื่อใหม่เป็น my song แล้วกดคลิกขวา create new pattern คลิกค้างนะครับคลิกค้างที่โน้ตต้องการที่เราต้องการแล้วก็เลือกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลือกค่าความดังนะครับ high hat code apply นี่เป็นชื่อว่า my song นะครับ save ไฟล์ไม่ผ่านกด OK คลิกซ้ายหนึ่งทีที่เมนลูปแล้วเลือกที่ my song เป็นเมนลูปอ่ะจะเป็นไฟล์ของเราที่เราเขียนไว้เมื่อกี้แล้วเราก็เข้าไปดูทีหนึ่งก็ไปคลิกขวา edit มันจะเป็นของเราที่เขียนไว้นะครับกด play ดูถ้าเสร็จแล้วเราก็ apply ทีนั้นก็จะผ่านแล้วท่อนดังฟิลอินโทรฟิลเอาท์โทรก็เหมือนกันนะครับทรานซิชันก็เหมือนกันอย่างนี้มาสร้างที่อินโทรฟิลแล้วเรากดเลือกมีดีที่เราสร้างเมื่อกี้ที่ท่อน My Song Main ครับแล้วเราไปแก้ไขวิธีนี้สำหรับเครื่องที่มันแอปพลายไม่ผ่านแบบผมนะครับเราก็ไป Edit อีกทีหนึ่งนี้ฟิลอาจเป็นอินโทรนะครับอาจจะเป็น Hi-Hat Close อย่างเดียวเสร็จแล้วก็ apply ดันฟิลก็เหมือนการคลิกหนึ่งทีแล้วที่ my song name อันนี้คลิกขวา edit เพิ่มสแนร์ครับแล้วก็กด apply ไปทรานซิชันก็เหมือนกันกดที่ My Song นี่ครับชื่อ Edit My Song ตรงนี้ Open คลิกขวา Edit นี่ยกตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ใช้งานจริงนะครับนี่ยกตัวอย่างแล้ว Apply
Auto ก็เหมือนกันคลิกขวา Edit อันนี้ใส่มะม่วงไปกันนะครับให้มันมีความแตกต่างกันปลาส่วน XM Hit เราต้องเลือกเลือกแฟ้มให้ถูกครับนี้ก็คือมันจะอยู่ใน Workspace ได้4นะครับ BB Workspace User หรือ Default Library ก็ได้อยู่ที่ถ้าเลือก Default Library มันอยู่ที่เว็บซอร์สนะครับแล้วก็เลือกที่ชุดดัมเซตของเรามันจะมีเสียงอยู่ในชุดดัมเซตต่างๆเราก็เลือกมาใช้นี้ให้เลือกมันมีอยู่หลายเสียงครับเราก็เลือกเสียงที่ต้องการนี้เลือกเป็นแคสแล้วกันก็เทสเสียงแคสได้เสร็จแล้วเราก็กดลองเพลย์ดูยังถามว่าเซฟไหมเพราะยังไม่ได้เซฟเทเลนซองดูเพลงปัจจุบันแล้วก็เซฟปุ๊บเหมือนเริ่มแรกเล่นอินโทรของเราที่ทำไว้เมื่อกี้นะครับเข้าท่อนเมนหนึ่งกดหนึ่งทีก็เป็นดัมฟิลกดค้างก็จะเป็นทรานซิชันแต่ในที่นี้มันมีอยู่พาร์ทเดียวเนาะหนึ่งพาร์ทมันก็จะวนมาพาร์ทแรกกดเอ็กเซนทีฟเอาโทรดับเบิลทีโอเคครับเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเราจะเอาลงเอดิการ์ดก็ทำเหมือนเดิมไปที่ไฟล์ Export โปรเจกต์เอดิการ์ดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเซฟเชงไหมเซฟการเปลี่ยนแปลงไหมก็คือเซฟนะครับก็คือมันจะเซฟในชื่อเดิมนี่ครับเซฟตามวันที่นี้หรือว่าเราจะเซฟแอสก็ได้แล้วก็ค่อย Export ลงเอดิการ์ดเพื่อเป็นการแบ็กอัพโปรเจกต์ที่เราแก้ไขไว้นะครับเซฟปุ๊บเราถามว่าโอเวอร์ไลท์ไหมแล้วก็กด yes ไปเป็นอันเสร็จสิ้นครับนี้เราก็เลือกโฟลเดอร์บิตบัดดี้นะครับเราก็เลือกแล้วก็กด select โฟลเดอร์มันก็จะเซฟให้นะครับเรียบร้อยครับ